ที่นี่ก็คือเป็นวัดพระธาตุหนองบัวนะคะซึ่งเป็นวัดดังวัดหนึ่งในจังหวัดอุบลพื้นที่แห่งนี้กว่าจะได้มาเป็น51ไร่1งาน19ตารางวานี้ก็คือได้จากความศรัทธาของชุมชนทุกคนมาบริจาคพื้นที่ให้กับวัดก่อนที่จะเกิดเจดีย์นี้ขึ้นผู้สร้างพื้นที่แห่งนี้นะคะท่านก็บูรณะวัดเพื่อนำพระสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียจากพุทธคยามาประดิษฐานเป็นเจดีย์แห่งนี้ก็คือสร้างเมื่อปี2498วัดนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสำหรับพ่อค้าประชาชนที่มาสักการะมาขอพรมาอธิษฐานตัวพระธาตุความคิดนี้เริ่มที่จะสร้างคือไปดูรูปแบบต่างๆเจดีย์นครปฐมบ้างที่พุทธคยาบ้างว่าตกลงว่าจะเอารูปแบบไหนก็เลยได้ข้อสรุปว่าได้พุทธคยาทำไมถึงเลือกพุทธคยาสมัยนั้นคือจะถึงกึ่งพุทธกาลคือ 2,500 จะสร้างเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์กึ่งพุทธกาลพุทธคยาเป็นหนึ่งในพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุดเนื่องโดยเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในจังหวัดมคธรัฐบิหารทางตอนเหนือของอินเดียพุทธคยาเป็นภาษาบาลีเรียกอีกชื่อว่าวัดมหาโพธิ์จึงเป็นต้นแบบของพระธาตุหนองบัวแห่งอุบลราชธานีซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระบรมธาตุเจดีย์ศรีพระมหาโพธิ์พระพุทธเมตตาได้มาจากประเทศอินเดียเหมือนกันทั้ง4ด้านทั้ง4ทิศนอกจากพระที่เห็นก็คือจะเป็นต้นโพที่อยู่ด้านหลังก็คือได้มาจากพุทธคยาพร้อมกันกับก่อตั้งวัดวัดพระธาตุหนองบัวสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2498โดยเลือดเนื้อเชื้อไขชาวอุบลราชธานีนายฟองสิทธิธรรมอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์บนที่ดินของท่านเองผู้ทำหน้าที่ติดต่อขอสร้างวัดประกอบด้วยนายทองภูลยุวมิตรและนายอุ่นไวยหงส์นับได้ว่าเป็นศาสนสถานที่เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาและดวงใจอันบริสุทธิ์รักและหวงแหนบ้านเกิดเมืองนอนของตนบ้านผมอยู่ตรงนี้ก็ไปๆมาๆผ่านแต่ก่อนคือผ่านไปผ่านมาเข้าในเมืองจากนี้ไป4กิโลในเมืองตรงนี้แต่ก่อนมันจะเป็นนอกเมืองอ่ะมีต้นไม้ในเวียดกับป่าหญ้าคาเมืองก็เป็นหนองน้ำเป็นที่นาเขาเรียกหนองบัวเมื่อก่อนนี้ก็คือพื้นที่แห่งนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนมาเขาไม่ทราบว่าจุดนี้มีพระสารีริกธาตุเราไม่เคยมีการโปรโมทชาวบ้านก็คือไม่ได้สนใจว่าที่อุบลเรามีสิ่งดีๆตรงนี้คนไม่เคยรู้ตอนนั้นก็ตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะมีชื่อเสียงก็ตอนที่ทางทหารก็มาพัฒนาในปี2559สร้างวัฒนธรรมใหม่ก็คือมีการรำสักการะพระธาตุเป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งชุมชนหลายๆชุมชนใน103ชุมชนมาร่วมกันรำสักการะมีสถานศึกษาหลายๆสถานศึกษามารำสักการะเป็นพันๆคนอ่ะวัดพระธาตุหนองบัวในปัจจุบันคือหนึ่งในจุดมุ่งหมายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานให้ความสงบร่มรื่นดื่มด่ำรสพระธรรมท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นดวงใจแห่งชาวอุบลราชธานีอีกแห่งหนึ่งซึ่งความงดงามผ่านทางหน้าจอสี่เหลี่ยมในวิดีโอนี้คงไม่สามารถถ่ายทอดได้สมบูรณ์เท่ากับการเดินทางเข้ามาสัมผัสด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิตครับชาวบ้านทุกคนเวลาจะถึงวันพระหรือว่าวันมาฆบูชาเราจะก่อนจะเวียนเทียนชาวบ้านเขาก็จะมาร่วมกันนำดอกไม้ต่างคนต่างซื้อมาเพื่อมาถวายแล้วก็มามัดเพื่อจะเตรียมให้กับนักท่องเที่ยวหรือใครนะคะที่มาสักการะเนี่ยก็มาบูชาที่ได้เขารักที่นี่เขาทำด้วยใจมาช่วยกันภูมิใจนะคะอย่างน้อยคือเราเป็นคนอุบลนะคะเป็นเลือดเนื้อเมืองอุบลก็คือดีใจที่วัดแห่งนี้ได้มีการพัฒนาให้ทุกๆคนได้รู้ว่าเป็นวัดพระธาตุหนองบัวอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสุ